เปิดด้วยเรื่องที่ต้องแสดงความเสียใจสักนิดหนึ่งค่ะแล้วคุณแมวสาวยังคุ้นชื่อคุณหมอประสงบูนพงษ์ได้ไหมครับจำได้เพราะว่าตอนนั้นเพิ่งทำทำข่าวใหม่ๆสมัยนั้นนานๆเลยจําได้นานมากนานมากนานมากหมอประสงบูนพงษ์เรียกกันสั้นๆย่อๆเรียกกันว่าหมอสงคนแถวนครพนมเขาตั้งฉายาว่าขวัญใจคนยาก ดังนั้น,นถ้าไปคุยกับคนนครพนมถ้าถามถึงหมอประสงค์บูญพงศ์เขาจะเรียกว่าหมอสงข์ใจคุนย่าถ้าเรียกแบบนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนอดีตสสนครพนม13สมัยโอ้โหยาวนานมากนะสมัยก่อนใครที่เป็นนักการเมืองก็จะเรียกได้ว่าโหนเกาะติดพื้นที่นี่อยู่ยาวเลยผ่านมาหลายตำแหน่งเป็นนัมตรีมาก็หลายตำแหน่งใช่ผ่านมาเยอะแล้วล่ะประสบการณ์มากพอสมควร ทายาททางการเมืองของหมอสงก็คือสอจอเอสอจอเอก็คือลูกชายของหมอสงนั่นแหละค่ะชื่อชื่อศักดาบุญพงศ์ค่ะหรือสอจอเอนั่นเองค่ะอายุ56จะว่ามากก็มากค่ะสำหรับยุคนี้นะยุคนี้แต่สำหรับเราถือว่าไม่มากใช่ค่ะถ้าเทียบกับเราเรา ม่มากไม่มากไม่มากไม่มากตำแหน่งก็เยอะนะครับทายาททางการเมืองก็มีตำแหน่งมาหลากหลายพอสมควรอดีตอดีตเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เคยเป็นสมาชิกสภาอบจจังหวัดนครพนมถึงสองสมัยโอเคเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุใช่เกิดชีวิตของผู้คนนะเวลาจะไปก็ไปเวลาจะไปก็ไปไม่บอกกล่าวกันล่วงหน้า ใช่ค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะสวดพระพิธมที่วัดศรีเทพปดิษฐารามนะคะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะทวนวัดอีกทีสิครับตัดวัดไหนนะคบใช่ค่ะวัดศรีเทพประดิษฐารามค่ะอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมโอเค